ขอเสียงชาวพัทยากรี๊ดดังๆให้กับวงแรกของเรานะขอเสียงให้กับวงออนฮาร์ทครับวงออนฮาร์ทวัยรุ่นพัทยาสวัสดีนะคะพวกเรามาจากจังหวัดนครราชสีมาก็คนเยอะเนาะตื่นเต้นพวกเราเป็น1ใน2วงที่เข้ารอบออดิชั่นหรือซีโชว์ครั้งที่90นะคะก็ไหนขอเสียงดังๆให้กับศิลปินที่จะมาแสดงในวันนี้เลยแล้วไหนขอเสียงดังๆหน่อยแฟนคลับใครขอเสียงดังๆมีแค่นี้เหรอคะไหนขอเสียงดังๆกว่านี้เลยแล้วทุกคนช่วยตบมือหน่อยได้ไหมอ่ะช่วยตบมือหน่อยอ่ะเฮ้เฮ้ช่วยตบมือหน่อยตรงนั้นอย่านิ่งค่ะช่วยหน่อยแล้วอ่ะอ่ะเฮ้เฮ้วันนี้นะคะพวกเราวงออนฮาร์ท
ียงทุกคนช่วยตบมือหน่อยได้ไหมอ่ะทุกคนเลยวงออนฮาร์ดด้วยนะครับว้าโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้สุดยอดมันมากนะฮะจริงๆครับผมเดี๋ยวขอเชิญสมาชิกหน้าเวทีเลยนะครับครับผมนะฮะเราเป็นสมาชิกก็เดินขึ้นหน้านักร้องนำเป็นผู้หญิงด้วยจัดจ้านมากวงนี้ขอเชิญนะขอเชิญฮะขอเชิญครับฟังอยู่ข้างหลังผมนึกว่าเอวานิเซนส์มาเองโอ้โหเสียงสูงมากที่บ้านจริงอ่ะที่บ้านเลี้ยงด้วยอะไรจ๊ะนกหวีดครับผมเลี้ยงด้วยนกหวีดนั่นไงดีเจเดย์รู้ดีมุกแบบครับผมอันนี้เลี้ยงด้วยนกหวีดดีเจเดย์มาเดินข้างๆกันก่อนเดี๋ยวถามก่อนแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างไม่ยอมไม่ต้องข้ามผมมันไม่ยอมให้เล่นนี่เป็นหนึ่งในสมาชิกวงเขาหรอครับขอโทษครับเอ้าถามหน่อยฮะแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างเริ่มจากท่านนี้ก่อนเลยครับครับผมพีทครับมือเบสครับโอ้โหคุณพีทนะผมมือหน่อยสิผมมือหน่อยมารยาทแมนเนอร์นิดนึงไม่แน่ใจคุณพีทนี่เขาพกจานดาวเทียมมาทุกวันเลยไงนะไม่ใช่หานี่ตู้ไปจับหูเขาทำไมเนี่ยไม่กลัวเขาต่อยเอาเหรอไอ้จับแค่หูเองอันนี้แฟชั่นแต่ถ้าวันไหนอยากให้เกาบอกหน้าหูเนี่ยมาคนต่อไปชื่ออะไรฮะชื่อบุตรครับเล่นครับเล่นกองครับนี่บุตรเล่นกองครับผมอันนี้เล่นเฉยๆนี่ไม่เอาจริงนะเล่นเฉยๆนะครับบอกให้ชื่อแอมค่ะนักร้องนำค่ะโอ้เวลาพูดเสียงหวานนะเวลาร้องนี่เสียงแหลมแหลมคนต่อไปชื่ออะไรเกมมี่กีตาร์ค่ะโอ้กิมมี่ไปอยู่กับพวกเลยนู่นๆไปอยู่กับพวกเลยฮะให้เป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าตัดผมอย่างนี้มันเป็นอีกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วฮะโคตรล็อกเลยคนสุดท้ายฮะจอซี่ครับซินครับอะไรนะฮะใครตั้งชื่อให้คุณเนี่ยจอซี่จอซี่เหรอครับผมนะฮะนะฮะมันมาจากอะไรฮะเนี่ยทิฟฟานี่ข้างหน้ากันไหมไม่เกี่ยวเขาเป็นวงร็อกเป็นคาร์เร่ถามชื่อวงดีกว่าครับนะฮะแข่งใจมานานว่าทำไมถึงออนฮาร์ดครับถึงต้องออนฮาร์ดครับครับทำไมฮะทำไมถึงออนฮาร์ดครับใครตอบสักคนหนึ่งครับก็ที่ชื่อวงว่าออนฮาร์ดนะคะคือว่าก็ตรงตัวค่ะออนก็คือบนใช่ไหมคะบนฮาร์ดของเราก็คือเป็นความยากค่ะก็คือว่าวงของเราก็คือว่าเป็นความหมายก็คือว่าประมาณว่าเราจะข้ามอุปสรรคไปให้ได้แม้มันจะยากสักแค่ไหนก็คือบนความยากของมันนะคะตรงๆอย่างนั้นเลยครับออนฮาร์ดฮะดีเจเดย์ลองแปลเขาอีกครั้งนี้ฮะลองออนฮาร์ดตรงๆของเขาคืออะไรไหมครับคืออะไรเข้าใจยากฮะฟังยังงงอยู่เลยนะคือเรามีความยากแล้วเราอยากจะผ่านอุปสรรคความยากนี้ก็เลยได้เป็นชื่อวงนี้มาโอ้โหนี่มั่นใจไหมฮะมั่นใจไหมครับออนฮาร์ดคุณก็ให้แต่สาวๆตอบแต่ละให้อ่ะ10คะแนนให้ตัวเองกี่คะแนนครับเอาไปสัก11แล้วกันครับนี่ประมาณว่าความมั่นใจเกินร้อยครับผมนะครับมันจะเสียคะแนนก็ตรงนี้แหละสุดยอดจริงอ่ะตอนนี้เชื่อว่าชาวซิดทั้งประเทศแล้วก็ชาวพัทยาก็ฟังอยู่อย่าลืมเชียร์ด้วยขอคะแนนดีกว่าเรียกคะแนนนิดนึงนะฮะก็พวกเราเป็นวงต่างจังหวัดนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวเลยก็แล้วกันยังไงก็พิมพ์ SNSA1 ตามด้วยเป็นวรรคตามด้วยเหตุผลที่ชื่นชอบวงเรานะคะแล้วส่งมาที่411-1975ค่ะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้ออนฮาร์ดด้วยครับอยากคุยมากกว่านี้แต่ต้องให้เกียรติวงต่อไปถูกต้อง